หอยกราบสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Listan Channel นะครับผมและผมตัว Listan นะครับผมและเขาก็คือครับสวัสดีครับผมหนึ่งเฟียครับผมคือหาตัวยากนะครับงานเข้าเยอะไปทะเลบ่อยนะฮะ ขอต้อนรับเข้าสู่หาอะไรกินนะครับผม EP เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ละก็วันนี้1นะครับผมมีร้านแนะนำผมอีกแล้วร้านที่ผมเล่นดนตรีเองอ๋อเหรอน่าจะตัวต้นๆของปักช่องแล้วตอนนี้นะโอเคนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ไปลองดูว่าเขามีเมนูอะไรที่มันน่าสนใจแล้วกันเนาะครับก็พาไปครับไปโอเคตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้านแล้วนะฮะมาเออกำลังตั้งร้านกันเลยมาเร็วมากใช่มาเร็วแต่ว่าเขาก็มีลูกค้านั่งกันแล้วนะเออมีลูกค้ามารอแล้วอ่ะสมแล้วที่บอกว่าประดับต้นๆของปักช่องก็โอเคอยู่นะร้านเนี้ยอาหารรสชาติถือว่าเยี่ยมอยากรู้เดี๋ยวผมพาไปลองดูครับจะสมคำที่อย่างที่1ว่ามั้ยฮะเดี๋ยวเราไปลองไปครับโอเคครับผมอาหารมาแล้วฮะตอนนี้เราก็มาถึงอาหารแล้วถึงแล้ว5เมนูแต่อีเมนูอ่ะไอเมนูนึงมาอีเมนูมาอันนี้เป็นผัดฉ่าทะเลกระทะร้อนครับเดี๋ยวมารอดูเข้ามาใกล้เลยผัดฉ่ายังไงดูซิดูนะฮะไหนดิโอ้ฉ่าจริงๆด้วยฉ่าเป็นเมนูแนะนำของที่ร้านเขาเลยครับครับผมเดี๋ยวมาลองเมนูนี้ก่อนเลยไหมเดี๋ยวลองเมนูแรกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไข่ตุ๋นหม้อไฟไข่ตุ๋นหม้อไฟโอ้โหไหนลองมันจะมีไข่ตุ๋นอยู่ด้านล่างนะครับข้างบนมันเป็นต้มยำทะเลแต่ว่ามีไข่อยู่ด้านล่างนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหไข่ตุ๋นเต็มฮะผมจะลองชิมไข่ดูก่อนนะลองเข้าไปเต็มเพราะมันร้อนอยู่อะข้าวเปล่ากันครับผมเป็นไงครับอร่อยครับอร่อยครับเป็นไงไข่นุ่มไหมนุ่มกว่าไข่คุณนะนุ่มกว่าไข่คุณนะนุ่มกว่าไข่คุณนะเฮ้ยกินไข่ผมด้วยเหรอ มาบ่อยอ่ะกำลังเมนูที่สองจะเป็นหอยเชลทอดกระเทียมทอดกระเทียมไหนชิมนี่ครับหอยเชลทอดกระเทียมจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคเดี๋ยวผมขอลองก่อนเลยคือน้องหอยแบบใหญ่มากคือเนื้อหอยแน่ๆเลยไม่มีแป้งเลยดูไฮโดรจะแบบว่าเหมือนแป้งเยอะอะไรเยอะไม่ใช่เลยเนื้อหอยเต็มๆเลยคุณผู้ชมเมนูต่อไปให้คุณเลือกบ้างเมนูต่อไปเหรอเนี่ยผมอยากลองของทอดเนี่ยผมอยากกินของทอดอันนี้ก็จะเป็นเมนูคอหมูทอดเกลือครับคอหมูทอดเกลือลองดูเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วครับโคตรดีมันเค็มอร่อยมากเลยครับเมนูนี้นะเหมาะเลยครับมาดื่มมาอะไรแก้มชัดๆเลยอร่อยฮะอร่อยเอาลองผัดฉ่าด้วยได้ผัดฉ่ากระทะร้อนเมื่อกี้เขาเสิร์ฟแบบว่าแบบกระทะร้อนๆเลยสดเลยทำแบบสดๆแล้วดูผมขออนุญาตทำใหญ่ๆตัวทำใหญ่เลยนะครับดูครับยิงสดครับเต็มคำเลยฮะเฮ้ยอร่อยมากเน้นๆอ่ะเอาให้คุณลองนี่อีกเมนูนี้จะเป็นสลัดแซลมอนนะฮะผมรู้ว่าเมื่อกี้ทะเลกูไม่กินเพราะคุณแพ้กุ้งใช่ไหมไม่แพ้กูถือไหมนะครับจะเป็นแบบว่ามีถั่วลันเต้ามีอะไรต่างๆขออนุญาตแซลมอนเน้นๆนะมองกล้องครับกล้องแพนแพนมาแซลมอนมันจะนุ่มๆนะแล้วก็นี่มีชื่อยิงตรงนะ
เป็นไงครับผมโอเคนะเมนูเนี้ยถ้าใครชอบแบบพวกแซลมอนแบบว่าอาหารแบบว่าญี่ปุ่นนะเขามามิกรวมกันแบบของไทยผสมด้วยอ่ะอร่อยเลยครับผมขอรอนี้อีกทีนะรอแล้วคุณไม่กินกุ้งคุณกินได้หมดแล้วเมื่อกี้ถือไม้ให้เถียงไงเพื่อนผ่านขึ้นไปไปเป็นไงครับเป็นไงอร่อยอร่อยรสชาติอร่อยเลยเป็นไงครับเพื่อนเฮ้ยดีทุกเมนูเพื่อนเป็นร้านที่ผมมาเล่นดนตรีอยู่ร้านนี้ด้วยอยากแนะนำดูว่าเพื่อนๆที่ปักช่องที่หาร้านอาหารอยู่ครับผมแนะนำร้านนี้เลยยืนหนึ่งในปักช่องเลยคนจะเยอะมากเลยครับตอนนี้มันเป็นเวลาช่วงเย็นอยู่ด้วยคนเขาเลยแบบว่ายังไม่ค่อยมากันส่วนมากคนจะมาช่วงค่ำๆแล้วเนี่ยมาเริ่มกินอาหารคือจริงๆอ่ะคือคนจะต้องเยอะแบบนี้ต้องมาเร็วเพราะว่าเรากลัวคนจะเยอะเสียงมันจะวุ่นวายนะครับผมก็เลยรีบมากันมาเพื่อจะมาแนะนำแต่ละเมนูหนึ่งชอบเมนูไหนพิเศษให้ผมเลือกอันนี้ไข่ตุ๋นเนาะไข่ตุ๋นหม้อไฟผมชอบมันร้อนแล้วก็แบบว่าเป็นไข่ตุ๋นกินแล้วมันแบบรู้สึกแบบว่าสดชื่นเลยผมเป็นคนชอบของทอดไม่หุ่นนี้แต่ชอบอันนี้นะฮะกับแก้มอย่างดีเลยครับอันนี้เป็นคอหมูเนาะคอหมูทอดนะครับดีมากผมขอแนะนำนะอันนี้หอยเชลล์ใช่ไหมหอยเชลล์ทอดกระเทียมครับคือมันแน่นหอยขนาดนี้หอยงี้ย่อใหญ่เจอหอยใหญ่เยอะผมเลียเลยเลียก่อนกินนะผมว่าเลียก่อนเลียก่อนชิมก่อนว่าหอยเป็นยังไงหอยใช่ไหมหอยมีอุ้ยเป็นอะไรเซ็นเซอร์เอาได้ก็ที่นี่นะครับก็จะมีแบบว่าเครื่องดื่มด้วยนะฮะพวกนี้ก็มีแอลกอฮอล์นะฮะหรือจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็มาทานข้าวได้อะไรได้นะครับผมมีพวกนมปั่นด้วยครับมีนมปั่นมีพวกเมนูสุขภาพอะไรเขามีขายหมดเลยครับมาลองดูครับที่นี่เขาเปิดตั้งแต่เวลาราวๆ5 โมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืนแต่ครัวเขาน่าจะปิดประมาณเกือบเที่ยงคืนเขาเริ่มปิดครัวแล้วนะผมเชื่อว่าแบบว่ามาเที่ยวปักช่องปุ๊บกลางคืนสมมติพักโรงแรมข้างๆปักช่องแลนด์มาร์คนะแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อเดิมอีกเขาเปลี่ยนเป็นชื่อเดิมมาพักโรงแรมอย่างเงี้ยตรงข้ามมีร้านเลยครับผมนี่ขอแนะนำเลยครับร้านนี้มอมอนะครับมากินข้าวกินปลานั่งชิลๆบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีจริงๆนะฮะก็มีดนตรีทุกวันนักดนตรีตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งแล้วครับเล่นเพลงในแนวไหนฮะเล่นทุกแนวหมอลำได้ไหมไม่ได้เขาบอกเล่นทุกแนวบ้าบอคอหมูย่างเคยฟังอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ฟังลึกเลยไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ไม่ได้ฟังลึกอย่างอื่นนะลึกอะไรลึกช่างมันเถอะเนาะก็ขอแนะนำเลยครับผมนะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมาถูกไม่ถูกไงเดี๋ยวใต้ description เดี๋ยวผมจะแชร์โน้ตไว้ให้นะโอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหน้านะครับผมกับอันหนึ่งนะฮะหรือผมกับใครหรือยังไงนะฮะเพราะว่าอันหนึ่งบางทีเขาไม่ว่างคิวค่อนข้างเยอะยิ่งหน้าหนาวจะยิ่งคิวเยอะถ้าใครคิดถึงผมก็เข้าไปตัดผมที่ร้านผมได้โอเคครับผมฝากไว้ด้วยร้านนี้นะจ๊ะรักทุกทุกวีที่เข้ามาดูนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวขออนุญาตไปกินต่อนะจ๊ะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าจริงๆแล้วที่ร้านเขามีจัดปาร์ตี้หรือว่าจัดเลี้ยงสังสรรค์ด้วยยังจะจัดวันเกิดเนี่ยเขาก็มีเค้กขายด้วยพร้อมบริการเลยแต่ว่ามาให้พี่เบิร์ดเดย์ที่นี่ครบเลยครบวงจรเลยครับผมใครวันเกิดนะครับผมไม่รู้จะไปที่ไหนฮะมอมอครับมาที่มอมอจบได้ทุกอย่างโอเคครับผมโอเคครับผมไปแค่นี้แหละ